Hello my friends, welcome to Madam Lin Organic Farm at Sea Scape Channel. วันนี้นะคะคลิปนี้จะมานำเสนอภาพนะคะผลการบันทึกเสร็จสิ้นการสตรีมแล้วก็คือการไลฟ์สดจบสิ้นแล้วนะคะเช้าของวันพุธที่22เมษายน2563เรานะคะเป็นเช้าที่อากาศร้อนมากนะคะมาดามหลินก็ได้เพื่อนใหม่มาด้วยนะคะ1ท่านเห็นไหมคะผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็จำนวนการดูพร้อมกันสูงสุด21ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายกันนะคะเวลาในเฉลี่ยที่เขาอยู่กันคือ13นาทีนะคะ23วินาทีนะคะจำนวนชั่วโมงที่สะสมได้ก็คือ29ชั่วโมงนะคะโดยนั่งจริงใช้เวลา2ชั่วโมง11นาที5นาที5วินาทีนะคะยอดการเล่นก็คือข้อมูลที่เราพิมพ์คุยกันนะคะข้อความนะคะสะสมยอดวิวได้134วิวนะคะโอเคไหมคะมาดามลินตั้งบอกว่าเสียงนกร้องโดนปิดไลฟ์สดด้วยหรือนะคะเป็นการสงสัยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาดามลินไลฟ์สดไปแค่4นาทีก็โดนปิดจอดำไปเลยนะคะอ้างว่ามาดามลินทำผิดกฎชุมชนนะคะมาดามลินก็เลยลองขึ้นมาอีกรอบนะคะก็เรียกเพื่อนมาหาได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มีน้ำใจแล้วก็ว่างในช่วงนี้พอดีแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะมาดามลินก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะบอกว่าทุกท่านสู้ๆนะคะการไลฟ์สดเนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะว่าเราจะได้ชั่วโมงมากน้อยนะคะอยู่ที่ว่าเรามีเพื่อนบังเอิญว่างช่วงเดียวกับเวลาที่เราขึ้นไลฟ์สดนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายเรามาพิมพ์พูดคุยกันนะคะนี่คือข้อความทางด้านขวามือเป็นข้อความที่เพื่อนแต่ละช่องเขาเข้ามาเจอเรานะคะมาพิมพ์พูดคุยทักทายกันไปมาด้วยนะคะแล้วก็ถามเจ้าของบ้านคือมาดามหลินนะคะมีคำถามเชิงในเรื่องของทั้งที่เกี่ยวกับการทำช่องนะคะการที่เราไปหา FC ใหม่ๆทำยังไงนะคะหรือว่าการไปดูคลิปบ้านเพื่อนควรจะดูคลิปให้จบก่อนนะคะแล้วค่อยส่งคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วคอมเมนต์ที่ส่งนะคะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนั้นๆที่เราไปดูนะคะการดูเนื้อหาคลิปวิดีโอแล้วจบนะคะเราก็จะสามารถสรุปผลได้นะคะว่าคลิปนั้นเนี่ยมันน่าสนใจไหมหรือเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะเช่นเขาทอดไข่เจียวเราก็บอกว่ามาดูวิธีการทอดไข่เจียวใช่ไหมคะทอดไข่เจียวแล้วเป็นยังไงเราก็ใส่ความรู้สึกพิมพ์บอกไปนะคะว่าน่าทานมากเลยนะคะหรือไม่ก็บอกว่าขอข้าวสวยจานนึงนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนะคะเป็นทำนองแบบมีส่วนร่วมกันนะคะกับเจ้าของคลิปที่เขาทำคลิปมาให้เรารับชมนะคะมาดามลินก็อยากจะบอกว่าทุกท่านนะคะมีโอกาสที่จะผ่านกฎชุมชนแล้วก็กฎเกณฑ์ในการที่จะเปิดสร้างรายได้ได้ทุกท่านนะคะอยู่ที่ว่าเราอดทนสู้ขยันเรียนรู้แล้วก็ทำคลิปลงบ่อยๆไหมนะคะเราจะต้องสู้แบบต่อเนื่องนะคะถึงเราจะผ่านมีหนังขายยาเข้าแล้วเราก็หยุดไม่ได้นะคะมาดามลินบอกได้เลยว่าการหยุดไปเนี่ยมีผลต่อการที่หนังขายยาของพี่ยูจะไม่เข้าช่องเราอีกเลยนะคะถ้าเราหยุดการทำงานนะคะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนเราทำงานบริษัทใช่ไหมคะเป็นลูกจ้างนะคะถ้าเราขาดงานติดต่อกันเกิน3วันนะคะถึงแม้เราจะเป็นพนักงานที่เคยขยันนะคะมาตลอดทำงานดีเยี่ยมเลยนะคะแต่กฎระเบียบบริษัทเขาก็มีนะคะว่าขาดงานติดต่อกัน3วันนะคะจะถูกเลิกจ้างโดยอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเรามีการแจ้ง เป็นใบรับรองแพทย์นะคะเราป่วยหรือว่าเรามีธุระปะปังเร่งด่วนจริงๆอย่างน้อยเราโทรไปขอลาแบบทางโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วเราไปส่งใบลาย้อนหลังนะคะหัวหน้างานเขารับทราบเขาก็จะช่วยเรานะคะเซ็นอนุมัติให้นะคะเราก็ยังมีสิทธิ์มีสภาพนะคะเป็นพนักงานบริษัทนั้นๆอยู่นะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะการทำช่อง YouTube ถ้าเราหยุดทำงานไปเลยโดยที่ไม่มีการแบบเคลื่อนไหวใดๆในช่องเราเลยนะคะเราก็จะมีโอกาสถูกพักนะคะก็คือว่าสถานะรอการอนุมัติใหม่หรือต้องมานับหนึ่งใหม่นะคะหรือไม่หนังขายยาที่เคยเข้าแล้วก็จะถูกถอดออกจากทุกคลิปวิดีโอที่เรามีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดทำนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำมั่งไม่ทำมั่งถ้าเรายุ่งกับงานประจำที่เราหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะแต่นั่นก็คือโอกาสที่เราจะสร้างรายได้มันก็จะน้อยลงนะคะทุกท่านสู้ไปด้วยกันนะคะมาดามหลินเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะขอให้ผ่านทุกคนนะคะมีปัญหาในการทำช่องยังไงนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันได้นะคะในช่วงที่มาดามหลินไลฟ์สดนะคะหรือถ้าท่านอยากจะถามเป็นการส่วนตัวนะคะก็ดูที่ใต้คลิปไลฟ์สดมาดามหลินจะมีช่องทางติดต่อนะคะ
ที่ Facebook นะคะเข้ามาแอดเป็นเพื่อนแล้วก็ส่งคำถามมาได้นะคะมาดามหญิงก็จะตอบให้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพี่น้องบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ